Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยาตีมทีวีทุกท่านครับกลับมาพบกันในรายการยาตีมคัดสรรนะครับเราจะคัดสรรธุรกิจมุสลิมที่ดีๆเนี่ยนะครับมาสู่ท่านผู้ชมรายการแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนผลักดันร่วมกันพัฒนาสร้างการรับรู้ให้เขาไปสู่ความสำเร็จให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดนราธิวาสนะเขาบอกว่านราธิวาสเนี่ยมีอาหารท้องถิ่นได้หลากหลายทีเดียวนะครับแต่เป็นจังหวัดที่อยู่ชายทะเลแน่นอนครับวันนี้เรามาทำกันเรื่องข้าวเกรียบป่าหรือกรือโปะนะมีอยู่ยี่ห้อหนึ่งในท้องตลาดผมเห็นใน 7-Eleven ในร้านค้าต่างๆตามสถานีต่างๆเนี่ยมากมายทีเดียวแม้แต่ท่าอากาศยานก็เห็นนะพบเห็นยี่ห้อนี้ก็คือ Beefish ครับพบกับผู้บริหาร Beefish แล้วได้พูดคุยเนี่ยนะฮะรู้ถึงวิชั่นความคิดที่กว้างไกลแล้วก็พัฒนาจากเดิมเนี่ยกรุโปะเนี่ยนะเขาก็ใส่ถุงห่อหนังมัดห่อใส่ถุงนะถุงแล้วก็มัดหนังยางแล้วก็วางขายกันแต่เจ้าของกิจการบีฟิตบอกว่าทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็เท่ากันกับคนอื่นค้าขายก็ในช่วงที่เหมือนกันนะไม่มีการพัฒนาไปได้สูงกว่าใครเหนือกว่าใครเขาจึงศึกษาเรียนรู้ในทางด้านการตลาดการค้าขายแล้วมานำมาพัฒนาแพ็กเกจจิ้งวิธีการขายมาดูกันทางด้านการตลาดวันนี้ Beefish ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเพราะเนื่องจากว่าสินค้าเขากระจายไปทั่วประเทศและยังนำสู่มาเลเซียทางจีนเวียดนามซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะเราภาคภูมิใจกับธุรกิจนี้วันนี้ไปฟังกันว่าเจ้าของเขามีวิชั่นกว้างไกลอย่างไรไปติดตามรับชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเรามาที่ Beefish นะฮะเป็นกรือโปะภาษาบ้านเราก็เรียกข้าวเกรียบปลาเนี่ยแหละนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยท่านผู้ชมฮะเขาเป็นอาหารท้องถิ่นที่นราธิวาสปัตตานียะลาคนท้องถิ่นเหล่านี้เนี่ยก็ทานข้าวเกรียบกันข้าวเกรียบปลา
วันนี้เรามาถึงที่เลยนะบีฟิชเนี่ยดังนะกระจายไปเกือบทั่วประเทศแล้วแถมยังออกไปส่งออกไปยังต่างประเทศถึงเป็นสินค้าคุณภาพอีกตัวหนึ่งวันนี้เรามาคุยกับเจ้าของตัวจริงของเขาเลยแนะนำตัวด้วยครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับครับผมมูฮัมหมัดซอบรีเซบากอนะครับก็เป็นเจ้าของนะครับกิจการเขาเกี่ยวกับบีฟิชนะครับก็คือหรือในอีกชื่อหนึ่งก็คือบริษัทนาราสมุทรนะครับนาราสมุทรใช่ครับทำมานานแล้วไหมตัวนี้ทำมานานไหมก็คือทำมา10กว่าปีแล้วครับ10กว่าปีครับย้อนอดีตหน่อยก่อนที่จะมาเป็นแพ็กเกจสวยๆอย่างนี้เนี่ยนะครับทำแบบไหนอย่างไรนะเริ่มต้นอย่างไรเริ่มต้นนะฮะก็คือจริงๆนะครับเท่าความแรกๆเลยก็คือผมเนี่ยจะเป็นคนชอบทานข้าวเกรียบนารามากนะครับจะเห็นว่าข้าวเกรียบนาราเนี่ยรสชาติเท็กเจอร์ไอ้รสสัมผัสนะครับจะต่างกับกระโปะรั่วข้าวเกรียบที่อื่นจังหวัดอื่นจังหวัดปัตตานีหรือว่าทางสงขลานะครับรสชาติมันจะแน่นความเป็นเอกลักษณ์ถ้าเราบอกว่ากระโปะนาราเขาจะรู้จักเลยว่าอ๋อรสชาติต้องเป็นแบบนี้รสสัมผัสมันจะแบบก็มันจะมีเดิมเป็นคนที่ไหนเนี่ยเดิมผมเป็นคนยะลาครับโอ้นั่นแหละสินะแล้วก็เป็นไงมาแต่งงานทางนี้ได้ภรรยาอยู่ที่เบลีฮิเลนะครับซึ่งเป็นแหล่งของเป็นแหล่งคือโป๊ะเลยเบลีฮิเลเนี่ยนะของนราธิวาสครับครับเริ่มทำกันมาสมัยก่อนก็คงใส่ถุงพลาสติกธรรมดาใช่ไหมแบบไหนเมื่อก่อนใช่ใช่ครับก็คือจริงๆอ่ะผมไม่ได้จบด้านฟู้ดไซด์ด้านอาหารแต่ว่าด้วยความชอบของเรานะครับก็เลยชอบทานนะครับก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้ว่าเอ้ยสินค้าตัวนี้มีเป็นสินค้าที่มีอนาคตครับแต่ว่าไม่มีในพื้นที่เนี่ยไม่มีใครพัฒนาไม่มีใครต่อยอดตรงนี้ครับเราก็เลยเห็นโอกาสก็เลยมาพัฒนานะครับพัฒนาเรื่องการขายให้มากขึ้นใส่เรื่องด้านการตลาดให้กับตัวโปรดักต์ครับโอ้ท่านผู้ชมครับนี่เป็นตัวจริงเสียงจริงที่เข้ามาพัฒนากระโปะนราธิวาสนี่เองนะทำให้ทั่วประเทศได้รู้จักข้าวเกี๊ยวปลาซึ่งเขาใช้ในแบรนด์ Beefish นะครับเรื่องราวเป็นยังไงกันต่อก็นะครับก็คือเดิมเนี่ยทำอะไรทำมาตรฐานฮาละมาตรฐานอะไรนะ GMP อะไรมีอย่างสมัยก่อนเริ่มแรกที่เราทำเนี่ยก็คือถือว่าเป็นแบบลักษณะธุรกิจชาวบ้านทั่วไปนะครับสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือออยนะครับออยปกติเอายากเขาเรียกเอายากยากเหรอยากนราธิวาสยากอ่ะถ้าเราทำตามหลักการก็ไม่ยากครับปกติทำแบบไม่มีหลักการก็จะยากครับครับก็สิ่งแรกที่เราจะทำมาตรฐานก็คืออย.ครับเราคิดว่าถ้ามีอย.เนี่ยเราสามารถขายในทั่วประเทศนะครับสำหรับบ้านเราครับก็ตั้งใจครั้งแรกก็คือทำผมก็เข้าไปปรึกษาทางสาธารณสุขจังหวัดว่าผมจะทำกระโปะนะให้มีอย.ให้มีมาตรฐานก่อนหน้านั้นเนี่ยในนราธิวาสไม่มีที่ไหนที่เขามีอย.เลยอ๋อฮะครับก็เราถือว่าเป็นเจ้าแรกๆที่มีอย.ครับนะครับเอาเรื่องความมั่นใจก่อนอย.มีละอย.ต้องมีครับก็ไปปรึกษาการตั้งการสร้างโรงเรือนนะครับถือว่าไม่ใช่โรงงานนะครับเป็นโรงเรือนเล็กๆครับมีเป็นสัตว์เป็นส่วนมีตรงนั้นเปิดตรงนี้เปิดอะไรปิดอย่างนี้นะครับก็สาธารณสุขให้คำปรึกษาตรงนั้นเราก็มาสร้างอาคารเล็กๆซึ่งเป็นอาคารที่ไม่ใหญ่มากก็เริ่มสร้างขึ้นมานะครับแต่เราไม่ได้รู้เรื่องหลักการขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือคิดว่าเราจะสร้างขึ้นมาแล้วไปขายมัดยางเหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับเดิมที่แรกคิดอย่างนั้นเหมือนกันคือแค่นั้นเองครับไม่ได้คิดเยอะเราจะสร้างขึ้นมาเพราะว่าชอบแต่ไม่ได้รู้หลักการอะไรเลยนะครับเสร็จแล้วเราสร้างมันมาปุ๊บเราขายครั้งแรกขายไม่ได้เราจะไปสู้เจ้าใหญ่ที่เขาทำมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าเขาไม่ได้รสชาติอะไรพวกคืนที่นี่คนเขาจะติดนะครับติดรสชาติอย่างนั้นเราทำไม่ได้เสร็จทำมา2-3 ปีหลายปีประมาณ4-5 ปีนะครับก็คือขายยากครับขายก็คือเหมือนกันมันเหมือนกันเขาก็ทำแบบนี้เราก็ทำแบบนี้ด้วยก็ไม่มีอะไรแตกต่างก็ขายยากถ้าบางจะเห็นว่าที่นราธิวาสเนี่ยจะเห็นทุกมุมเมืองเลยจะมีรถเข็นตั้งอยู่แล้วก็ทอดเหมือนกันหมดใส่ถุงแบบอย่างผมก็คิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นก็ทำไม่ได้ก็แข่งสู้แข่งเขาไม่ได้เหตุอะไรถึงเปลี่ยนความคิดนะฮะมันมีต้นเหตุมีอะไรมันมีจุดหนึ่งพอผมขายไม่ได้ผมเริ่มมีจุดตันละผมสิ่งแรกผมมีเพื่อนพรรคพวกที่ทำงานในที่เป็นข้าราชการทำงานในหน่วยงานราชการเขาก็ผมมีเพื่อนนะครับเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานอยู่กับพันธุ์จังหวัดครับก็ไปปรึกษาเขาบอกว่าเนี่ย
เขามีสมัยนั้นมีบูธโอท็อปอยู่บูธโอท็อปใช่ไหมฮะไปออกงานไหมเผื่อจะได้ไอเดียใหม่ๆครับผมก็ลุยเต็มที่เลยไปออกงานแสดงสินค้ากรุงเทพต่างจังหวัดอะไรเงี้ยพอเราไปตรงนั้นปั๊บเราจะเห็นว่าการพัฒนาแพ็คกิ้งการพัฒนาอะไรต่างๆมันก็จะเห็นชัดเป็นเรื่องจำเป็นแล้วใช่ใช่เราเห็นภาพแล้วนะใช่ไปเห็นคือไปออกงานเนี่ยจะเห็นโอ้โหของเขาสวยๆงามๆนะซื้อง่ายๆสวยงามนะแล้วก็เหมาะสมอะไรทำนองนั้นนะกับการค้าสมัยใหม่ใช่ใช่ไหมใช่ครับแล้วจุดนั้นยังไม่พอครับผมพอได้เข้าในหน่วยงานราชการผมก็เข้าไปคอนแทคกับไปติดต่อกับทางอุตสาหกรรมจังหวัดพี่มีอะไรช่วยผมไหมเขาก็บอกว่ามีอะไรแนะนำไหมพี่มีคอร์สเรียนการสร้างธุรกิจครับเป็น N Cost NEC การสร้างธุรกิจใหม่นะครับคือตอนนั้นเราไม่รู้เรื่องธุรกิจเลยนะครับพอเข้าไปเรียนป๊อปเนี่ยผมเก็ตอยู่คำเดียวก็คือการวางเซกการหาเซกเมนต์คัสโตเมอร์เซกเมนต์กับpositioning ของสินค้าครับคิดอยู่2คำนี้แหละฮะในความหมายเดี๋ยวคนฟังก็จะงงกลุ่มเป้าหมายของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายกับ positioning ก็คือตำแหน่งของสินค้าครับสินค้าเราจะไปอยู่ตำแหน่งไหนควรจะอยู่ตรงไหนใช่เราต้องชัดครับคือตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยผมเป็นแต่ทำแล้วก็ลูกค้าคุณคือใครคือตอบอย่างเดียวใครก็ได้ก็คือมาตรฐานทางการค้าเนี่ยเราได้พัฒนาจากอุตสาหกรรมจังหวัดนั่นแหละที่ได้เรียนรู้แล้วก็นำมาพัฒนาใช่ก็คือผมไปเรียนอยู่ประมาณตอนนั้นมันจะมีคอร์สประมาณ6เดือนผมเรียนทุกเสาร์อาทิตย์เรียนที่หาดใหญ่นะครับก็ได้2คำนี้แล้วฉันต้องเปลี่ยนนะฮะฉันจะเป็นใครก็ได้ที่เป็นลูกค้าของฉันไม่ได้ฉันต้องโฟกัสครับครับเราได้ข้อมูลว่ายังไงหลังจากที่ได้ศึกษาเรียนรู้มาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยครับลูกค้าเราอยู่จุดไหนอย่างไรครับก็ปกติผมก็ได้ไอเดียได้ความรู้ว่ากระโปรงว่าข้าวเกียบเนี่ยจากสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับครับคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กิน ใช่ไหมคนกินไม่ได้ซื้อ ใช่ครับคนซื้อเนี่ยไม่ได้กินก็คือซื้อไปฝากเขาใช่ครับใช่ไหมใช่ครับแล้วเราจะต้องทำยังไงให้ตอบโจทย์คนกลุ่มนี้ให้โอ้คุณมองออกในตลาดผมจริงๆแล้วผมก็ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่ไปที่ชายทะเลนะหาดราทัดเลี้ยวไปทางด้านนู้นไปซื้อร้านนั้นแหละกลับไปบ้านไปฝากลูกฝากครอบครัวพี่น้องนะนี่แหละไอ้แบรนด์วีฟิชของคุณเนี่ยแหละเนี่ยเราไม่รู้จักกันแต่ว่ารู้ว่าแบรนด์เนี่ยมีฮาลาลเป็นของมุสลิมก็จึงถือโอกาสซื้อไปฝากเป็นของฝากนั่นแหละนะฮะคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินเอาต่ออันนี้คือ positioning ที่เราต้องวางต่อไปและ segment ก็คือ segment ก็คือลูกค้ากลุ่มลูกค้าคือใครเราก็ต้องวางให้ชัดว่าเราจะพัฒนา product ยังไงต่อนะครับก็คนซื้อไม่ได้คนไอ้คำเมื่อกี้ครับคนกินไม่ได้ซื้อคนซื้อไม่ได้กินก็คือของฝากครับเราจะต้องทำสินค้าให้ตอบโจทย์ของฝากยังไงกับlocation ครับกับจังหวัดของเรานะครับเราก็ต้องนะครับต้องสร้างให้ได้อย่างนั้นและสินค้าของเราต้องดูดีนะครับต้องมิดชิดการที่จะเป็นของฝากได้คือต้องสวยนะครับสวยและต้องบ่งบอกถึงสถานที่ให้ได้ปีไหนนะที่มาพัฒนาแพ็กเกจจิ้งให้ได้รูปแบบนี้เนี่ยมาพัฒนาช่วงไหนหลังจากทำมาแล้วประมาณ4ปีโอ้4 30ปีนะครับตอนนั้นก็คือทำแบบทำต่อก่อนหน้านี้คือทำประมาณว่าจะทำต่อจะเลิกจะทำต่อจะเลิกอย่างนั้นนะครับสุดท้ายพอได้ไอเดียตรงนี้ปั๊บก็คือเราทำเดือนละเอาล็อกน่าจะเปิดโอกาสให้เราละทำเดือนละนะครับก็เลยลองทำผมก็ลงทุนทำตรงนี้นะครับก็เราก็พอได้ไอเดียนั้นเราก็มาเค้นเรื่องโปรดักต์เรื่องแพ็กเกจจิ้งต่อปกติเขาเกียบถ้ามัดยางอยู่ได้ประมาณสัก5วัน5วันเสียครับเราก็มาพัฒนาจะทำยังไงให้ยืดอายุได้นานนะครับแล้วเวลาซื้อไปไกลๆเนี่ยต้องป้องกันยังไงไม่ให้มันแตกทำมัดยางเนี่ยคือโดนเบียดโดนอะไรแตกหมดมันก็จะเป็นของฝากก็จะฝากผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ข้าราชการมันจะฝากผู้ใหญ่เขาก็ไม่ค่อยงามนะครับพอมาเป็นอย่างนี้ปั๊บมันมีเรื่องราวในตัวมันเองนะครับนราธิวาสเป็นจังหวัดที่มีความเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมที่จังหวัดที่อยู่ชายทะเลใช่ครับมีเรือกอและมีกรุโปะเป็นข้าวเกียบครับบรรยากาศเนี่ยนะกุ้งหอยปูปลาเหมือนกันเถอะใช่ไหมก็คือวัฒนธรรมคือ
ีความสัมพันธ์กับทะเลนะครับแล้วก็ออกมาโดยเนี่ยครับเป็นเอกลักษณ์ให้มันฟ้าๆไว้แล้วก็นะนำเขาเก็บมาครับมีประสบปัญหาบ้างไหมหมายถึงว่าทางด้านธุรกิจเนี่ยแน่นอนนะการทำงานมันคงไม่ได้ราบรื่นเสมอไปอาจจะมีช่วงเวลาที่ธุรกิจนั้นเกิดปัญหาบ้างมีบ้างไหมมีในแต่ละปีนะครับก็คือพอเราเริ่มทำเนี่ยเราก็มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าลงเป็นโรงงานเล็กๆเราไม่ได้มีห้องเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ประสบปัญหาด้านวัตถุดิบปลาราคาที่ค่อนข้างช่วงที่เป็นหน้ามรสุมราคาจะสูงสูงนะคือราคาไม่คงที่ราคาไม่คงที่ใช่ไหมครับแล้วเราแก้ปัญหาแล้วก็คืออันนี้เราก็คือเราต้องทำสถิติในการขายของเราในแต่ละปีครับพอช่วงหน้ามรสุมเราก็จะมีการสต็อกเห็นว่ากระดังข้างหลังเนี่ยฮะอ๋อครับที่สต็อกช่วงหน้ามรสุมนี้เราจะประมาณการว่าเอ้ยเดือนนี้เราต้องใช้ประมาณเท่าไหร่เราก็ทำสต็อกไปเพราะว่าพอเราพัฒนาขึ้นแล้วเนี่ยอายุเชลฟ์ไลฟ์หรืออายุการจัดเก็บของมันอยู่ได้ประมาณปีนึงครับปีนึงเลยนะครับของเราเนี่ยนะใช่ครับโอ้โหจากถ้าอยู่ในถุงใส่วันกี่วันประมาณเต็มที่7วันครับ5ถุงเสกอ่ะนะใช่มัดหนังยางอ่ะนะใช่ครับอันนี้เราไม่ได้ใช้วัตถุกันเสียไม่ใช้วัตถุกันเสียเลยครับแต่ใช้วิธีการของเราครับใช่ไหมฮะท่านผู้ชมครับนี่คือนักพัฒนาอีกคนหนึ่งเขารู้แล้วก็เข้าใจสินค้าแล้วที่เขาพูดเรื่องในช่วงมรสุมเนี่ยราคาปลาเนี่ยจะสูงซึ่งเขาก็ทำโกดังเก็บสต็อกไว้อันนี้สำคัญมากนะฮะทำการค้าเนี่ยทำอย่างไรจะให้มีกำไรแล้วก็นำมาหล่อเลี้ยงธุรกิจมุสลิมธุรกิจต่างๆได้ในกลุ่มของเขาเองนะครับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเมื่อสักครู่บอกอะไรนะคนกินไม่ได้ซื้อคนคื้อไม่กินครับตอนนี้เนี่ยวางที่ไหนบ้างที่เราไปวางสินค้าเราเนี่ยแรกเริ่มนะครับแรกเริ่มนี้ผมก็คือผมจะไปหาตามแหล่งท่องเที่ยวนะครับตามร้านของฝากต่างๆนะครับ ครับจุดจอดรถปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมันนะครับถ้าจะสังเกตว่าบีฟิตเนี่ยจะถูกวางตั้งแต่นราธิวาส นะครับไปจนถึงสุราษฎร์ธานีนะครับข้างทางปั๊มน้ำมันจะมีเกือบก็ค่อนข้างเยอะนะครับปั๊มน้ำมันก็เกือบทุกที่แล้วนะเกือบครับแล้วก็จะร้านของฝากนะครับตามสถานีขนส่งสนามบินนะครับก็จะมีเกือบทุกที่ในภาคใต้ครับมีปั๊มน้ำมันไหมไอ้นะในเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยปั๊มในอเมซอนนะอเมซอนมีใช่นะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็นำตัวเล็กตัวนี้เข้าเซเว่นของภาคใต้อ๋อมีลงแล้วเหมือนกันนะก็เปลี่ยนพอยุคโควิดเนี่ยตลาดท่องเที่ยวมันเริ่มหดตัวก็คือเริ่มหายไปเยอะครับเราต้องเปลี่ยนโมเดลการทำธุรกิจใหม่ครับเพราะว่ามันจะเป็นถ้าเป็นเซเว่นนี่เขาจะเรียกว่าอะไรนะconvenience store ร้านสะดวกซื้อนะครับตัวนี้ก็คือจะไม่ค่อยมีผลกระทบกับเรื่องโควิดเท่าไหร่เราก็เลยปรับมาทำเป็นเรื่องconvenience storeมากขึ้นครับวางธุรกิจของเราเนี่ยการพัฒนาคิดว่าคุณจะไปได้กว้างไกลแค่ไหนก็คือผมมีแผนมีความมีความคาดหวังครับที่จะต้องส่งออกนะครับก็ปัจจุบันเนี่ยเราส่งออกไปตลาดมาเลเซียนะครับวางที่ห้างในมาเลเซียอยู่ครับอนาคตจะมีไปจีนไปยุโรปไปทางด้านเอเชียไมเนอร์ทางด้านนู้นบ้างไหมครับชาร์ล็อตครับก็คือผมมีแผนที่จะเข้าเมืองจีนครับเพราะในอดีตเนี่ยเราเคยลองตลาดเมืองจีนแล้วก็เป็นที่ตอบรับอยู่นะครับแต่ว่าโดยกำลังของเราที่ยังไม่มากพอกำลังการผลิตที่ยังเล็กอยู่ครับชาร์ล็อตต้องตอนนี้พนักงานทั้งหมดกี่คนฮะเครื่องจักรด้วยอะไรด้วยเนี่ยตอนนี้นะครับพนักงานร่วมๆมา35คนครับครับครับก็กำลังการผลิตอยู่ที่แม็กซิมัมก็ประมาณ12,000ครับต่อวันเราสามารถผลิตได้ประมาณ12,000ต่อวันโอ้12,000นะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรแล้วนะฮะครับครับในเชิงการทำธุรกิจเนี่ยเราให้เรื่องของแนวทางของอิสลามศาสนาเนี่ยบางครั้งธุรกิจของเราหลายสถานที่หลายธุรกิจที่พอทำธุรกิจแล้วก็เลยไปมุ่งแต่ผลกำไรอย่างเดียวรเราคิดว่าบีฟิชเนี่ย
ได้มีส่วนร่วมในภาคสังคมเนี่ย คนยากจนคุณด้อยโอกาสเด็กกำพร้าอะไรเรามีส่วนร่วมอะไรบ้างไหมที่ผ่านก็เราบริษัทของเรานะครับได้รางวัลเราการันตีเราได้รางวัลแพลตินัมเรื่องของการอะไรละการอะไรละเรื่องของความการทำงานที่เป็นสุขนะครับครับเป็นสถานที่ทำงานที่มีความสุขเราได้รางวัลได้รางวัลนั้นเลยได้รางวัลแพลตินัมเลยฮะเราทำยังไงฮะลองเล่าให้ฟังก็เราเข้าประกวดกับทางสสส.ครับเราได้รางวัลนี้มาHappy Workplace สถานกิจ Happy Workplace ครับผม Happy Workplace แล้วก็เราได้2รางวัลมาในปี2020 Happy Workplace กับ Happy Family Happy Family ครับก็คือ Happy Workplace นี่คือสถานที่ทำงานที่คนเขาอยากมาทำงานมีความสุขนะครับอันนี้เป็นการันตีโรงงานของเรามีกิจกรรมหลักมีกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านพนักงานนะฮะเรามีประมาณ5อย่างที่เราได้จากรางวัลได้จากรางวัลนี้นะครับที่เราทำอย่างประจำสม่ำเสมอนะครับ1เรามีบรรยายธรรมทุกสัปดาห์นะครับอ๋อมีบรรยายด้วยบรรยายธรรมทุกสัปดาห์เราจะให้ทุกพนักงานทุกคนเข้าบรรยายธรรมจัดวิทยากรมาบรรยายให้พนักงานใช่ครับนะทุกสัปดาห์แล้วก็เป็นหัวข้อเรื่องอัลกุรอานนะครับเราให้ความสำคัญด้านอัลกุรอานนะครับแล้วก็เรามีอาหารเที่ยงนะครับเรามีออกกำลังกายตอนเช้า หมายความว่าอาหารเที่ยงเนี่ยเราเลี้ยงเลยเราเลี้ยงเลยครับเราเลี้ยงเลยนะเลี้ยงเลยครับอาหารเที่ยงก็คือเราไม่อยากให้พนักงานออกไปกินข้าวข้างนอกเราก็จัดอาหารเที่ยงให้อีกอย่างนึงก็คือเรามีกองทุนยืมแต่ไม่ใช่มากมายอะไรนะครับพนักงานคนไหนมีความขัดสนก็สามารถยืมเราได้หลักพันนะครับไม่ใช่หลักพันนะครับเพื่อคำสำรองใช้ในชีวิตอะไรเงี้ยนะครับอีกอย่างนึงเรามีเยี่ยมเยียนนะครับพนักงานป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าญาติพี่น้องเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีทีมของเราไปดูแลไม่ถึงกับดูแลคือไปเยี่ยมเยียนให้กำลังใจอย่างนี้นะครับมีหน้าแหละได้รับรางวัลนี้เพราะเนื่องจากว่าเป็นบริษัทเป็นโรงงานที่เข้าถึงพนักงานครับและสิ่งนี้เราทำจริงๆครับเราทำมานานแล้วด้วยนะครับแล้วเป็นเหมือนเป็นวิชั่นที่ผมได้วางไว้ว่าเราจะต้องเป็นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้ได้นะครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาจริงๆ Vfish ในวันนี้เนี่ยนะฮะสิ่งที่ซับรีครับคุณซับรีซับรีนะฮะคุณซับรีได้ดำเนินการธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจถึงแม้ว่าจะเป็นธุรกิจของเขาเนี่ยแหละแต่ว่าในส่วนของพนักงานเจ้าที่เขาดูแลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขกับการทำงานในสถานที่แห่งนี้นะครับอยากจะฝากอะไรให้กับผู้ชมรายการว่าการทำธุรกิจเนี่ยวิธีที่ทำให้ประสบความสำเร็จและมีความสุขรู้สึกมีความสุขกับการทำธุรกิจผมมองคุณมีความสุขมากนะฮะคุณมีวิธีการยังไงแบ่งปันให้ผู้ชมรายการอันนี้อาจจะแปลกนิดนึงแล้วก็อาจจะเป็นส่วนตัวเฉพาะส่วนตัวนะครับครับผมทำธุรกิจคือผมเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับไม่ได้เริ่มจากจุดใหญ่โตจากจุดเล็กๆจากเงินทุนก้อนเล็กๆขยายจาก1ไป2 2ไป3 3ไป4โดยไม่ต้องพึ่งแบงค์นะครับผมทำอย่างนี้นะครับจริงๆอ่ะการทำธุรกิจของผมนี่ผมเนี้ยของผมคือเป็นการดะวะพนักงานแล้วก็สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้นะครับในสิ่งที่ผมตั้งใจแต่แรกแล้วผมถือว่าผมเนี่ยคือตั้งแต่ผมเรียนละตั้งแต่ผมยังเรียนมหาลัยหรือว่าเรียนมหาลัยนะครับผมคือผมถือว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของผมเป็นทรัพยากรหนึ่งของ3จังหวัดของคนมาลายูของคนมุสลิมที่นี่สักถึงแม้ผมจะไปทำงานข้างนอกต่างจังหวัดกรุงเทพอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งผมจะต้องกลับมารับใช้ที่นี่ให้ได้นี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจผมอยู่แล้วมาชาอัลลอฮ์แล้วก็ทำดีแล้วอัลลอฮ์ก็ให้โอกาสผมตรงนี้ให้ได้มารับใช้คนที่นี่นะครับให้ได้มาทำอะไรให้กับคนที่นี่นะครับ wow. อันนี้เป็นก็ทำดีแล้วที่อัลลอฮ์ให้ตรงนี้มาท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือคุณซับรีนะฮะเจ้าของธุรกิจบีฟิชข้าวเกี๊ยบกระโปะเนี่ยแหละนะฮะเมื่อก่อนเขามองว่าเป็นงานเล็กๆทำสาขาภายในครอบครัวแต่ไม่ธรรมดาแล้วธุรกิจวันนี้เนี่ยกระจายไปเนื่องจากเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีการพัฒนาและต่อยอดนำไปสู่อนาคตที่สดใสทีเดียวนะครับวันนี้รายการยะตีมพัสสันรู้สึก
ดีใจแล้วและภาคภูมิใจกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างยิ่งคุณซับรีนะวันนี้ก็จะซื้อกลับไปด้วยนะไปฝากคนก็บอกคนซื้อไม่ได้กินคนกินไม่ได้ซื้อแต่จริงๆเป็นของฝากนะดีใจฮะกับธุรกิจแล้วขอให้มีบารอกะมีความจำเริญในการประกอบอาชีพก็เก็บปลาแล้วก็ยังสร้างงานผมหวังว่าโรงงานผลิตลายผลิตของคุณจะขยายเติบโตขึ้นไปมากกว่านี้แล้วก็นำไปสู่การสร้างงานให้กับพี่น้องในจังหวัดนราธิวาสแห่งนี้อินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาให้ประสบความสำเร็จครับวันนี้รายการยะตีมคัสสันดีใจครับที่ได้มาเยี่ยมเยียนและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับดีฟิชขอดุอาให้เขาได้รับความสำเร็จในดุนยาแล้วก็อาคิเราะห์ลาไปก่อนครับวะบิลลาฮิตอฟฟีกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์